พบกับข้าพเจ้าโนดาลีดาราวงในช่วงแม็กพายิมนั่นเองเนาะซึ่งว่าในช่วงแม็กพายิมนี้ซึ่งวันไล่ไล่เทปที่ผ่านมาเนาะพวกเขาจะแข่งขันเกี่ยวกับการเดินแบบโบการฮ้องเพลงเสียงหัวการเล่าเรื่องเงี้ยต่างๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้พวกเขาจะแข่งขันเกี่ยวกับการตอกรท่านผู้ชมและการตอกรในมื้อนี้จะมีไล่ไล่โจทย์ให้พวกเขาได้เลือกกันบ่ว่าจะเป็นโจทย์ความฮักบ่ครอบครัวบ่หมู่เพื่อนพี่น้องที่เกี่ยวกับประมาณนี้เนาะประมาณ 4-5 ข้อแต่ว่าเฮาจะมาเลือกกันว่าจะถูกโตได้โจทย์ได้และให้เฮาเอาโจทย์นั้นมาแข่งขันกันเนาะเจ้าซึ่งว่าผู้เฮาผู้กดของเฮาในมื้อนี้เนาะก็ถือว่ามี5ทานโดยการมีทั้งทานหญิงและก็ทานชายเนาะซึ่งว่าแต่ละคนนี่ก็ป้าเฮาเตรียมพร้อมมาอย่างแน่นอนและเตรียมพร้อมแบบความตื่นเต้นยังมากระมาเต็มเลยเนาะแต่ละทานนี่มาแต่ไล่ๆแข่งกันเลยบ่ว่าจะเป็นแข่งเนื้อแข่งไตแข่งกายต่างๆเนาะกับบ่ฮู้แหละเนาะกับแบบไล่ๆแข่งว่าซะเฮาก็บ่ฮู้อันนี้ไล่ๆคนเว้ามาว่าแต่ละคนนี่จะบ่คือกันว่าจะมาในไล่ๆรูปแบบกันเลยเนาะและไล่ๆคนที่มาในมื้อนี้ก็ชื่อว่าได้ยินแว่วๆเข้ามาว่าเอาความเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่เพื่อจะมาแข่งขันในมื้อนี้เนาะการแข่งขันการตอกรและพวกเฮามีไล่ๆโจทย์ด้วยกันบ่ว่าจะเป็นก่อนเกี่ยวกับความฮักบ่ก่อนเกี่ยวกับครอบครัวก่อนเกี่ยวกับหมู่เพื่อนและก่อนเกี่ยวกับญาติพี่น้องเนาะซึ่งมาแต่ละข้อพวกเฮาจะบ่ให้เว้าหมดแต่ว่าพวกเฮาจะเลือกโจทย์เดียวว่าง่ายๆก็คือพวกเฮาจะเลือกโจทย์เดียวแล้วให้ผู้แข่งขันแต่ละคนนั้นเว้าต่อกันให้มันคล้องให้มันแคล่วกันเนาะจะเอาเป็นว่าเฮามาฮู้จักกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกันเลยเนาะจะเริ่มกับท่านทําอิฐกันเลยซึ่งว่าท่านทําอิฐเนาะมีชื่อว่านางวันทองกองเอาะเหาะเนาะเจ้าก็เสริญเจ้าและท่านที่สองท่านคํามนอดทนพานพาเจ้าและข้อเสริญท่านที่สามท่านนางจันสุขผูกสะสมเจ้าข้อเสริญท่านที่สี่กันเลยท่านบุญมาพาบุญกับข้อเสริญเนาะเจ้าและท่านสุดท้ายท่านซี่จันพันไผ่พงเจ้าท่านผู้ชมและนี่ก็คือส้มหน้าของผู้แข่งขันแต่ละคนที่จะมาตอกก่อนในมือนี้เนาะเอาเป็นว่าเฮามาถามความรู้สึกของบางคนกันก่อนเนาะเฮาจะบ่ถามหมดเพราะว่าเวลาเฮาก็มีจํานวนจํากัดเนาะเอาเป็นว่าเฮามาถามกลุ่มในนี้ก่อนว่าถ้าผู้1 2คนก่อนเนาะว่ามีความรู้สึกแนวใดที่จะมาประกวดหรือจะมาแข่งขันการตอกก่อนในมื้อนี้เอาเป็นว่าต่างหน้าทันสายกันเลยเนาะเอาเจ้า สวัสดีเนาะมื้อนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ได้มีโอกาสได้มาแข่งขันการตอกก่อนเรื่องแบบนี้นี่เป็นไพ่บอลยืนเวทีบูฮูเนาะรู้สึกสั่นและรู้สึกดีใจเนาะตื่นเต้นด้วยเจ้าท่านผู้ชมและนี่ก็คือความรู้สึกของตัวแทนของทานสายเนาะเอาเป็นว่าเฮามาถามความรู้สึกของตัวแทนของทานหญิงกันเนาะขอเชิญนางจันสุกันเลยเจ้าขอบใจสําหรับคําถามเนาะซึ่งว่าน้องเองโมเมนต์วะโมเมนต์นั้นสําคัญในจุดน้องเจ้าภาพความรู้สึกเนาะเจ้าซึ่งว่ามื้อนี้เนาะน้องเองก็พบความมั่นใจมาแบบเต็มร้อยกันเลยเนาะหมั่นสมองน้องที่แบบเหี่ยนตั้งแต่ประถมจนมาฮอดปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะน้องจะมาใส่เต็มที่เพื่อตอก่อนเอาสิ่งเอาชนะเลิศให้ได้เจ้ามันเนาะโอ้ยก็บ่เป็นธรรมดานะผู้ใดก็เนาะได้จับใหม่แล้วก็บ่อยากวางเนาะแต่ก็ให้จับหลายบ่ได้เพราะว่าเวลามีจํานวนจํากัดเจ้าท่านผู้ชมในนี้ก็คือความคิดความเห็นแล้วก็เป็นความรู้สึกของแต่ละทานบ่ว่าจะเป็นทานหญิงทานชายเนาะก็ถือว่าผู้ใดก็โอ้ยจับใหม่แล้วก็บ่อยากวางเนาะใจเย็นๆมื้อนึงได้จับใหม่กันอย่างแน่นอนเพราะพวกเราจะมาแข่งต่อก่อนกันเนาะและก่อนที่เราจะไปรับชมกันแข่งต่อก่อนกันนี้เอาเป็นมาเฮามาเลือกโจทย์กันก่อนเนาะว่ามื้อนี้เฮาจะได้โจทย์ใดที่จะมาแข่งขันกันเนาะเจ้าทีมงานเล่นดอมกันเลยเนาะเจ้าท่านผู้ชมก็ถือว่าได้มาแล้วเนาะกับโจทย์ที่จะมาแข่งขันในมื้อนี้ซึ่งว่าโจทย์ที่ทีมงานพวกเฮาเลือกมานี้นั่นก็คือโจทย์เกี่ยวกับความฮักเจ้าเลยก่อนที่เฮาจะไปแข่งขันเนาะเอาเป็นมาเฮามาอธิบายกฎระเบียบกันหน่อยนึงก่อนเนาะว่าคําก่อนที่เฮาจะมาตอบโจทย์กันในมื้อนี้
ถ้าผู้หนึ่งเริ่มขึ้นแมปได้แล้วลงท้ายด้วยสระได้ให้คนต่อไปเนาะเอาคำที่จะมาต่อก่อนนั้นแล้วให้มีสระผู้ที่เบาไปผู้ทำอิดเนาะแล้วต่อๆกันไปแบบที่ผู้ทำอิดมีเปาะต่อผู้ที่2ที่3ที่4จนสุดผู้สุดท้ายแล้วมาต่อผู้ทำอิดใหม่เจ้าและกติกาการแข่งขันเนาะพวกเขาจะมีเวลาให้ทุกๆคนเนาะแต่ละคนท่านแหละคนละ10วินาทีถ้าทันได้ตอบบ่ได้ภายใน10วินาทีพวกเขาจะขัดออกเลยพวกเขาจะขัดเอาเลือดใจซ่องคนสุดท้ายแล้วมาต่อก่อนกันต่อจนสุดจนหมดเลือดแต่ผู้เดียวเอาแต่ผู้ชนะผู้เดียวมาหับข้องรางวัลเท่านั้นป้าเบิ่งแต่ละคนก็มีความเต็มห้อยมาอย่างดีเนาะแล้วก็เบิ่งแต่ละคนก็พูดได้ก็มีความฮ้อความหักมาหมดแล้วคงจะต่อกันยาวเลยเนาะก่อนนี้และมีความมวนเข้าไปเติมเนาะเจ้าท่านผู้ชมอดใจรอนิดนึงก่อนเด้อเอาเป็นว่าเฮาไปพักให้ท่านผู้ชมหับสมผลงานเพลงกันก่อนให้อิ่มหมกอิ่มใจแล้วก็ให้มีความสุขเพลิดเพลินไปนําเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมาพบกับการแข่งขันกับเฮาในระยะต่อไป